เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่19พฤษภาคมที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Brain Power Thailand 2022บุญเปิดบ้านแปลงเมืองสร้างคนข้ามพรมแดนสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการสร้าง Brain Power Thailand สู่การสร้าง Frontier Research Technology และ SHSเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานรากสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของบพค.ด้านการพัฒนากำลังคนและผลงานด้านการวิจัยระดับชั้นแนวหน้าล้ำยุคกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและระบบนิเวศวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยสู่ภูมิภาคโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมงานOh,